ดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้จันขอเริ่มด้วยข่าวของคู่จิ้นนัมเบอร์วันณเดชน์ยาย่าค่ะเขาจะมาแนะนำเกมใหม่ซูชิผ้าห่มที่ชวนจิ้นที่สุดในโลกอุ๊ยถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะไปดูทั้งคู่สาธิตตัวอย่างให้ดูแบบฟินทะลุ3โลกไปเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งฉากสุดฟินที่ต้องจิกโซฟากันเลยค่ะเมื่อโอนิสกะริวจากละครรอยฝันตะวันเดือดวางแผนจัดฉากให้ว่าที่คู่มั่นมายูมิเกิดความเข้าใจผิดหลังจากฟื้นจากอาการเป็นลมโดยซีนนี้นางเอกยาย่าต้องบิ้วอารมณ์โกรธให้พุ่งปรี๊ดยืนเถียงกับพระเอกณเดชจนเส้นเลือดคอขึ้นเป็นเอ็นก่อนจะโดนท่านโซเรียวงัดไม้ตายด้วยกระบวนท่าผ้าห่มซูชิสุดโรแมนติกแบบไม่ทันตั้งตัวงานนี้คอมเมดี้หลุดฮาทั้งกองถ่ายเมื่อพ่อแม่ของมายูมิแอบเข้ามาจ๊ะเอ๋ก็เจอภาพบาดตาที่ต้องโต๊ะกระจายหงายหลังคาประตูแบบนี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นการปั้มที่ยากมากเพราะว่าต้องล้มลงไปปุ๊บแล้วต้องแบบว่ามีการดึงผ้าห่มเข้ามาคุมตัวอะไรเงี้ยม้วนอยู่ในผ้าห่มเป็นดักแด้อะไรเงี้ยครับผมมีหัวโนหัวชนกันนะเมื่อกี้เนี่ยแดงอยู่นึงแต่ถือว่าน้อยนะคะสำหรับฉากที่เขาบู๊กันสำหรับฉากนี้นะคะต้องชมค่ะว่าจะแบบว่าฟิวมากแค่ไหนว่าจะผ่านไปด้วยดีหรือเปล่าไปดูซิว่าจะได้เห็นหัวไหล่ของณเดชน์หรือว่าหัวไหล่ของยาย่าครับสำหรับฉากนี้